ขึ้นเวลาหลังก็โอ้โหว่าเล่นสบายขึ้นครับตอนนี้ก็เปลี่ยนผู้สาวประตูด้วยครับเอาทางด้านติดมาเป็นผู้สาวประตูแทนครับเขาให้มาเล็งอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่ได้อีกโอ้โหนอกจากทางด้านไบเกอร์จะเปลี่ยนผู้สาวประตูแล้วเนี่ยทางด้านไก่ชนก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเหมือนกันครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้สาวประตูก็เปลี่ยนคนเหมือนกันส่วนตัวผู้เล่นในแผงเกมยุคนี้ก็เกือบจะเป็นชุดเดิมเลยครับสำหรับไก่ชนครับเปลี่ยนแค่ประมาณตำแหน่งเดียวครับเอ้าลูกตรงนี้ไม่ดีครับไก่ชนดักกลับมาได้ครับแล้วดูว่าจะสวนกลับโยกดื้อเลยแล้วจังหวะนี้ทำท่าจะล้มครับแล้วไปได้ครับไปเกินทางซ้ายครับปั๊บรอเพื่อเติมหรือปั๊บไหลทางซ้ายครับต้นไปต่อแล้วเปิดหักข้อเข่าแรกลูกนี้ยังไม่ผ่านครับเปิดยัดมาเกือบหลับเอ้าไม่ติดก็จังหวะนี้ขายชนเคลียร์ทิ้งออกมาไม่มีใครเลยข้างหน้าบุ๊ดเอ้าให้ไม่ผ่านครับจะสวนกลับแล้วขายชนดูว่าให้ตรงกลางมาไหลแล้วยิงเข่าแรกก็เลยไม่เข้าได้ท่าจะขายครับโอ้โหเล่นเร็วทันทีครับออฟโยเข้าในมาแล้วให้มาเน่งๆจับแล้วแม่จังหวะนี้บอลมันล่านไปนิดนึงแล้วอู้ไปลื่นเน่งแล้วจังหวะสุดท้ายให้เป็นโกคิกไปเลยครับตั้งเตะตูดผู้ยาวขึ้นมาซ้ายครับแม่จับบอลลงไม่ดีแล้วไก่ชนจังหวะสองไบเกิลยังไงครับให้ตรงกลางมาไม่มีใครครับเอาแล้วตูแหวกลูกนี้ครับคนเดียวป๊อกยิงยัดก็ไม่ตรงก่ออีกแล้วนะไอ้คนนี้ต้องดูว่าเกมนี้เนี่ยจะตีไผ่แตกได้สำเร็จหรือเปล่าครับโอ้โหเรียกว่าโอกาสของพวกเขาก็เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะครึ่งเวลาหลังครับตัดยาวมาทีนึงตุ้ยแบบพักอกแล้วจะไปเล่นต่อลูกนี้ไม่ออกครับตัดย้อนกลับมาบุ๊ดออฟเข้าขวาจะส่งอยู่แล้วให้มาตัดเน่งๆโอ้ยิงได้อีกครับแม่ทุกคนโอ้บอลมันไปติดแค่ติดขาครับพูดเลยตู้ครับเตะไปอัดที่ประตูเข้าไปเลยแล้วรอดขาเข้าไปครับโอ้ต้องบอกว่ามีโชคด้วยเล็กๆกับมุมมันไม่มีอยู่แล้วตรงนั้นแต่ว่าจับแรกไม่ดีเองครับตั๊กแต่เรายังแก้ไขได้ดีครับเป็นประตูจนได้ครับโอ้ดูแล้วตอนนี้บวกอีกหนึ่งลูกครับก็มีโอกาสที่พวกเขาจะบวกประตูเพิ่มครับความเด็ดขาดยังมีนะหน้าไบเกิลครับหนึ่งสองมาทดปุ้ยโอ้โหเข้าขวาแล้วยิงเองก็ไม่ตรงคอเลยครับ
อลมันลื่นด้วยครับวันนี้นะหลายครั้งที่เตะบอลไม่ตรงก่อเองครับทางเตะทิศยาวขึ้นหน้าจังหวะสุดท้ายก็ไม่มีใครครับตู้เลิกถึงที่สาวตู้รับสบายเตะเตี้ยขึ้นหน้ามาตุ้ยปั๊บให้บอลเบาเลยไปครับอ๊อฟจะไปแก้ลูกนี้ยังถึงครับพุทธเปิดอัดเข้ามาครับไม่ตรงเพื่อนครับพยายามจะเปิดให้ทางด้านตุ้ยแต่ว่าไปคนละช่องครับเป็นสั้นๆครับตัวก๊อกเจ็บเพื่อนแล้วเพื่อนต้องว่างเลยสวัสดีไหลมาไม่ถึงนะแม่ตาโมช่วยเก็บรับที่ดีสวัสดีไทยโอ้ลูกนี้ถ้าถึงเนี่ยโอกาสเป็นประตูลูกนี้ครับทางซ้ายเพื่อนหลุดมาแล้วครับเป็นแค่เตะกุ้งครับเตะพิ้งก็ได้ไหลมาลูกนี้จ้อนหลังเพื่อนแล้วก็มาตามไปเล่นต่อไม่ทันครับตูมสั้นๆครับทศไอ้เดี๋ยวมาปุ้ยทศกินเองเลยครับลูกนี้ไม่ตรงต่อบอลไม่อยู่ในเส้นเลย
หลบไปโอ้โหจะหลบสองเอ้ามาได้ทีปุ้ยไปต่อตับขวาลุยมาแล้วลูกนี้จะเปิดคราวนี้ชันแลบแล้วออกข้างครับปุ้ยย้อนกลับมาซาเอ้าจะให้ใครลูกนี้ดูย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ตอนนี้เขาทุบเป็นผู้สับดูแทนแล้วพอติดออกมาเล่นซามปาดเข้ามาข้างในแล้วให้ดันขวาจะเปิดย้อนกลับไปเสาสองลูกนี้ลึกเกินไปออกหลักเองมาเฉยตูมแรงสั้นครับบุญทำท่าจะไปแล้วเอาเสียบอลไปเองโอ้โหดูครับแล้วไม่ตามด้วยครับตูมเสียบอลนี่เดินดูอย่างนี้โอ้โหไกลเกินเกมรับนี่ไม่ค่อยจะสนใจครับไปหนักกันเกมลุ้นครับถอดตั๊กออกครับส่งกันนั่นเร็วมาครับตามที่บอลครับให้กลับไปนะซ้ายลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะโอ้โหไบเคิลลูกนี้สู้จริงครับไอ้ทิ้งออกไปได้แล้วจะขอเปลี่ยนตัวอีกคนครับเอาเตะกลับลงมาบ้างครับสำหรับไบเคิลถอนบุ๊ดออกครับไอ้บุ้งทางซ้ายไก่ชนโอ้รับเอ้าแล้วลูกนี้ยังไงอะทศโอ้โหเอาใช้มือไม่ได้โอ้ดูจะไปใช้มือรับไม่ถึงเจ๋งครับจังหวะซ้ายอู่แซงยังไปเอากลับมาได้ดูไบเคิลโอ้ฟอร์มบอลชัดเจนเลยครับแล้วไก่ชนวันนี้ไม่ค่อยจะลงแล้วยืนค้ากันหมดแล้ว2ต่อ1วันนี้อ้าวเลี้ยงจี้ไหลครับย้อนหลังนิดนึงยังขึ้นครับยิงอัดมาลุยปัดได้ครับโอ้โหยังรับได้ครับตอนสุดท้ายเล่นสั้นครับติดตามเจ็ดย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ตามโอ้โหแล้วตูทิ้งกันลูกนี้ยิงแล้วก็ไม่ได้อีกอัดอีกทีนึงก็ไม่ผ่านผู้สาวตูโอ้โหเลยไม่ให้บอลมาสวยเลยแล้วมันจะพูดหนึ่งสองกับตามครับโอ้โหแล้วกูว่าสมัยนี้เปิดไม่ดีเศษเอาบอลมาได้ครับโอ้เน่งๆครับแซมโอ้โหวิเลนดูแปลหลาเดียวไม่ผ่านกองหลังยิงอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับเศษโอ้โหดูแล้วแซมนี่ใจกว้างแล้วจะไปส่งให้ทางด้านเลครับผู้แต่แปลลูกนี้ไม่ผ่านกองหลังโอ้หลาเดียวครับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแล้วข้างสนามโอ้ดูแล้วต้องมีการขยับบ้างครับตอนนี้พละกำลังก็เลยจะถดถอยลงไปครับโอ้โหเยอะเจ๋งปลาหนึ่งเก่งลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้พลิกขึ้นมาไม่ผ่านไปกระโดดมาไม่ดีครับจังหวะ2ยังไปของไก่ชนครับโยเข้าในมาแล้วไหลไม่ถึงอีกครับโอ้โหแล้วตูแล้วโดนดักกลับมาปุ้ยยังไงครับลูกนี้เอ้าตัวเตะอ่านแล้วไปตรงตัวเสาตูเล่นยากเกินไปแล้วมาจะไปพยายามจะลุยเดี่ยวหนีทางซ้ายเล่นมงเช็ดแล้วโอ้โหไม่มงทำประตูครับลูกนี้ถ้าคิดจะหม่งเอาประตูนี่ก็ถือว่ามีสิทธิ์ครับเพราะว่าระยะไม่ได้ไกลครับแล้วบอลนี่แหมเคิร์ฟมาเข้าหัวเลยครับ
กิ่งไก่อุ้งเดียวปัดได้ครับพุทธเราออกหลังไปเป็นแตะมุมครับของไก่ชนจะตีไก่แตกได้บ้างหรือเปล่าเราก็เหนื่อยดีครับดูเกมก็บอกว่ายังไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่ครับเปิดไปเสาไกลครับยังถึงครับดันกลับมาได้ครับมาแล้วทางซ้ายครับเลเจเบิร์นตูมเดียวมาจะให้ติดครับโอ้ดูกระโดดบอลขึ้นมารับแล้วสาดยาวขึ้นมาไม่ดีครับจับได้ครับแดงให้มาสวยเลยจ่ายโอ้ยปุ้ยตั้งขาตีกอล์ฟลูกนี้ไม่ตรงอีกโอ้โหโอ้โหดูครับนี่วันนี้เป็นวันอะไรครับโอ้โหปุ้ยดีสงสัยต้องไปทำบุญซะหน่อยแล้วโอ้โหนี่กินกินง่ายๆกินลูกแล้วไม่ได้ก็ลูกเลยโอ้เพื่อนยิงเข้าเป็นว่าเล่นเงี้ยปู่ดูแกยิงยังไงก็ไม่ได้วันนี้ไปดื้อๆทางขวาออกไปเองครับคู่ต่อไปนี่ยังไงเตรียมตัวได้เลยครับเกมระหว่างหวานเย็นกับบิ๊กินเนอร์ครับในคู่ต่อไปครับจบกับคู่นี้ครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็ไปเครื่องกายรอได้เลยครับเวลาเหลือไม่มากแล้วนาทีเสร็จจะให้ก็ไม่ดีโอ้วันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีครับปุ้ยเพื่อนจะเปลี่ยนออกก็ไม่ยอมออกด้วยยังเป็นบอลทุ่งทางซ้ายครับเล่นทางท่านโอ้ดูเจ็บพักอกคืนขึ้นเตะโดนลุมต้องย้อนกลับไปตั้งเงินใหม่ครับหลังสุดเลยครับพ้นออกมาเล่นออกสั้นออกมาเจ็ดปั๊มบอลนะฮะได้ครับโอ้เปิดยัดมาได้นี้ก็ยังฉลับออกข้างครับไปบอลทุ่งทางซ้ายทีครับของไบเกิลนาทีสุดท้ายแล้วครับแค่เรื่องเวลาตอนนี้ก็บอกว่าสกอร์มันห่างเยอะอ้าวยังได้ไก่ชนแต่ได้ขึ้นแล้วดูว่าไปเก็บบอลกับมาอีกแล้วอุ้ยโอ้ดูครับทำอะไรตอนนี้ก็ไม่ดีครับโอ้โหได้เตะโอ้โหครับเล่นสั้นครับอุ้ยตัดมาคราวนี้ยังไงก็ไม่ต้องกอบอีกโอ้โหวันนี้วันอะไรครับโอ้โหวันอาจจะไม่ใช่วันของเขาครับไบเกอร์นี่นำเยอะๆโอ้แต่ประตูโดดใหญ่โดนมาแบบตู้เลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาหลังครับ